ช้านีมนุษย์ไฟฟ้าอ้าวช้านีมนุษย์ไฟฟ้าขอต้อนรับเข้าสู่งานของพวกเราจัด CSR Day เย้วันนี้ได้เวลาควรแล้วก็ผมขอเปิดงาน CSR Day ของหอประจำปี2556ร่วมทำดี14ปีต่อจะรักและดูแลกันตลอดไปขอบคุณครับก็กราบเรียนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.นะครับอย่าใส่คอทองเป็นอีกกระผมให้ดูหน้าบนกวาดใจคนจนคำรอนหวานหวังเสียครับปรบมือผมหน่อยครับวันนี้มาเป็นที่เป็นทางนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับมาช่วยกฟผ.แล้วก็วันนี้นะครับเป็นการแต่งงานออกก็กราบสวัสดีท่านประธานบอร์ดกฟผ.ด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นพิธีแต่งงานระหว่างกฟผ.เป็นเจ้าบ่าวและบรรดาชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าของกฟผ.ทั่วประเทศเป็นเจ้าสาวCSR Day ถูกไหมนิต้าอยากรู้ว่าเราสองคนมั่นใจในอีแกททีวีมากแค่ไหนมั่นใจมากไหมเดินไปไหนมีแต่คนรู้จักแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองแบ่งทีมดูนะแบ่งทีมว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าพวกเธอไปสัมภาษณ์นะแล้วก็ทำให้คนรู้จักอีแกททีวีได้มากที่สุดแล้วก็ลงไปเล่นเกมกับพวกเราข้างล่างให้ได้เยอะที่สุดอ๋อชักชวนคนไปที่บูธเราอ่ะอ่าถูกต้องไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วมั่นใจใช่ไหมคนรู้จักใช่ไหมเดินไปคำถามแรกเลยนะขอให้ถามรู้จักอีแกททีวีไหมถ้าบอกว่ารู้จักไม่คำถามแรกว่าเมื่อเช้าจอดรถที่ไหนหาลำบากเหลือเกินจะไปหาลำบากโมโหว่ะพูดไปพูดมาก็มาลงที่จอดรถบอกเลยหลายรอบหลายรอบแล้วขยี้เอามีปัญหาตลอดถามเลยรู้จักอีแกททีวีไหมถ้าบอกว่ารู้จักรู้จักบุ๊กสนใจจะเป็นพิธีกรอีแกททีวีไหมสนใจสนใจลงไปหาพวกเราข้างล่างไหมสนใจโอ้โหใช่ไปสิเราคนอย่างนี้เลยต้องอย่างนี้เลยถามอย่างนี้ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วขาวโดมขาวมูดอีแกททีวีเออแล้วก็อย่าลืมถามด้วยว่าเออ CSR Day เนี่ยเขาคืออะไรอะไรนักหนาโอ้โหคุณมาอยู่คนเดียวคนอยู่นี่โอเคพร้อมยังพร้อมแล้วแล้วเดี๋ยวใครจะไปกับใครเอาแยกกันไม่ใช่หรอใช่แต่ลิตาตัวกลางตัวฟีไปกับเจ้าดิกันเนาะไปกับค้างก็ได้เออไปกับเราดีกว่าเออได้การได้การไปแล้วสบายอยู่อยู่กับเราสบายสบายมาเราต้องมองแผนกันนิดนึงนะคะผมจะแพ้พี่จ๊อบไม่ได้ใช่แกเป็นเด็กที่สุดแกถูกสบประมาทมาเยอะฉันบอกเลยใช่แกถูกบูลลี่ด้วยความที่หน้าตาแกดูไม่ฉลาดศักยภาพก็ดูไม่มีไม่เป็นไรเราต้องวางแผนกันนิดนึงทำยังไงดีที่แบบเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยคนเจอแล้วคนแบบจำได้เออหันมามองก่อนเลยเรียนอยู่ผมว่าเสียงที่สำคัญเสียงอะไรฮะเสียงไงดีก็เป็นมาเกลียดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมันบางไปขอเสียงหนาๆกว่านี้หน่อยมันจะได้แบบมีแผ่นเยอะๆเอาเป็นบูมบูมไหมบัญชีฮะจบบัญชีมาเกรดตอนจบแม่จะคุยฮะ 2.09 ครับผมจบมาได้ยังไงยังงงอยู่เลยฮะวิ่งทำตามบุคคลเฮ้ยอะไรวะอ๋อแล้วก็ไม่เหรอแล้วก็พูดอะไรที่ฝั่งในฝั่งตัวเลยนะคำว่าเรานี่คือเราสองคนใช่พี่ว่าแล้วตอนนี้ไอ้จ็อบมันก็คงวางแผนแล้วอยู่ถึงกี่โมงนั่นแหละสิไหนไม่รู้ตรงไหนเนี่ยแอบฟังเราอยู่ด้วยสี่โมงอ่ะอ๋อแล้วอยู่ที่นี่ถึงสิ้นเดือนเหรอเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นกลับไปเรียนเหรอครับเรียนอะไรปีอะไรฮะเฮ้ยปีอะไรครับโอ้ย
เฮ้ยแล้วกลับมาพอจบแล้วจะมาทำงานที่นี่ไหมฮะก็ต้องรอสอบอุ้ยมันต้องเจออะไรยังไงยังไงยังไงอะไรก็สัมภาษณ์มาเลยสัมภาษณ์ได้อะไรได้อะไรไหมฮะเกือบแล้วได้เลยเกือบได้แล้วได้เลยเออนะเอามาสัมภาษณ์อยู่แล้วทำงานนะเนี่ยออกได้แต่คนยังอ่ะเขาคุยแผนกันอยู่เอาเรื่องของคุณพี่อ่านต่อไปค่ะอ่านต่อไปค่ะว่าคุยกับผู้ชายคนอื่นนะคะอ่านต่อไปค่ะออกมาเนี่ยเดี๋ยวคุยกันแจกกันเลยเออไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นใครเนี่ยมานี่อะไรอ่ะไปทางนู้นเลยทางนู้นคนเยอะมานี่คนละคนเลยเห็นไม่ได้เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยอะไรล่ะเธอไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนี่ตังปกติไงอะไรพี่ไม่ไปกับเขานะพี่ไปกับไม่เอาเฮ้ยไปช่วยผมมั้งผมอยู่คนเดียวสำคัญอะไม่เอาสำคัญตรงไหนบอกว่าไม่เอาจะไปคนเดียวไหมคนเดียวอย่าเห็นคนนี้นะไม่เมื่อกี้ทำงานมาทำงานทำอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรโอ้โหนี่เจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บจริงเนี่ยโอ้โหครับไม่ทราบว่าตอนนี้ข้างล่างสถานการณ์เป็นไงบ้างครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอรบกวนเวลาสักนิดนึงได้ไหมครับได้ครับพี่ยุ่งอยู่หรือเปล่าฮะถ้ายุ่งอยู่ไม่เป็นไรพี่ผมไปหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ยุ่งแต่ว่ายังไงก็ยินดีครับสัมภาษณ์เรื่องอะไรอ๋อขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมครับแนะนำตัวกับผมชื่อจ๊อบอีแกทีวีนะครับพี่อีแกทีวีชื่ออะไรครับพี่บูนครับตีบูนนนทองครับผมอยู่แผนกไหนครับอยู่แผนกพัฒนาศิลปะเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียวครับเคยได้ยินไหมครับโครงการห้องเรียนสีเขียวอ๋อนี่เหมาะกับซีอาร์ด้วยนะฮะใช่เลยใช่เลยครับแล้ววันนี้พี่มีหน้าที่ทำอะไรครับเห็นอยู่ตรงจุดโรงเรียนไม่เกี่ยวหรือเปล่าครับเกี่ยวสิครับตอนนี้ก็คือว่าทางโรงเรียนสีเขียวครับที่อยู่ร่วมโครงการของโครงการห้องเรียนสีเขียวเนี่ยเขามารับโล่เนี่ยโรงเรียนสีเขียวอ๋อได้รางวัลเหรอครับได้รับรางวัลเนี่ยมากันทั่วประเทศเลยครับยิ่งใหญ่มากแล้วน้องๆขึ้นมาแล้วครับน้องๆก็ทยอยขึ้นมาก็เข้าไปในห้องเพื่อจะร่วมงานในห้องนี้อยู่ร่วมงานในห้องนี้ครับโอ้ยนี่เลยครับครับผมแล้วพี่ทราบไหมครับว่าวันนี้วันอะไรครับวันนี้น่าจะเป็นวันจันทร์วันจันทร์ไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่ามีความสำคัญยังไงทำไมคนมาร่วมงานกันเยอะนี่ครับงานนี้วันนี้มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากที่ก็บอกเป็นงานอะไรนะต้องก็ก็ลงที่ไม่ตาใช่ไหมครับทราบ CSRD เนี่ยร่วมทำดี44ปีกอปอใช่แล้วได้แล้วที่จะถามนางจำว่าใช่หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับผมแล้วพี่คิดว่างานวันนี้เป็นไงครับบรรยากาศบรรยากาศนี่ดูแบบดูบรรยากาศที่บอกว่าเห็นชุมชนที่เขาเดินขึ้นลิฟต์เข้ามาแล้วเข้างานเห็นชาวบ้านที่เขาดูยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นคณะอาจารย์จากแต่ละหน่วยงานแต่ละโรงเรียนหลายภาคเข้ามาจริงๆแสดงว่าเรามีความสำคัญกับทางชุมชนเนี่ยได้ดีทีเดียวเลยครับผมคืองานเราก็ทำเพื่อส่วนสังคมอยู่แล้วเห็นคนเข้ามาร่วมงานจะยิ้มแย้มทุกคนเดินขึ้นลิฟต์มาเฮ้ยเขายิ้มแย้มไม่มีใครโดนบังคับกันมาครับผมถือว่าจัดงานวันนี้ได้ผลละผมว่านะได้ผลละน่าจะได้ผลนะพี่คิดว่าแล้วพี่เคยดูอีแกนทีวีไหมครับรู้จักอีแกนทีวีไหมเคยครับเคยที่ทีวีที่มันอยู่ตามโรงอาหารใช่เลยครับใช่แล้วครับเดินวันนั้นพี่เข้าห้องน้ำแต่เดินผ่านหน้าจอทีวีก่อนเข้าห้องน้ำใช่อีแกนคนที่เห็นทีวีแล้วพี่ก็หยุดดูเลยใช่ไหมใช่หยุดดูโอ้โหแล้วเป็นไงบ้างครับคิดว่ารายการของอีแกนก็น่าสนนะน่าสนแต่ว่าพี่ว่าถ้าอันนี้ออกอีแกนทีวีด้วยป่ะอันนี้ของอีแกนทีวีครับเดี๋ยวพี่ก็ต้องออกถูกต้องครับผมอ๋อครับน่าสนมากเลยรายการเขาดีไหมครับดีครับดีน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทางพนักงานของเราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในองค์กรนะครับและที่ถ้าผมอยากจะทำรายการใหม่ขึ้นมาในอีแกนทีวีนะครับอยากจะดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้มากกว่านี้ครับพี่ว่าผมทำยังไงดีมีข้อเสนอไหมก็น่ามีข้อเสนอข้อเสนอนี้เดี๋ยวพี่ขอคิดดูก่อนแต่ถ้าให้พี่เป็นพิธีกรคู่กับน้องจ๊อบก็น่าจะมีคนอยากเห็นมากจริงหรือเปล่าครับถ้างั้นนี่เลยครับพี่วันนี้ครับพี่โดมขาวครับมีบูธอีแกททีวีฮะมีรางวัลแจกนะครับพี่มีกิจกรรมให้เล่นมีเกมให้ลูกสนุกครับแล้วก็มีการเฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่ของอีแกททีวีครับอ๋อเหรอครับงั้นพี่ต้องไปสมัครด้วยได้ไหมโอ้ได้เลยฮะพี่บูธครับถ้าพี่ว่างหรือสนใจพี่ไปได้เลยครับผมวันนี้ถึงกี่โมงวันนี้ฮะถึงเย็นเลยครับประมาณเลิกงานเลยฮะเลิกงานเลยครับผมชวนเพื่อนๆด้วยนะครับเชิญๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆยิ่งดีเลยครับยิ่งดีนะครับไปร่วมสนุกกันนะฮะมีกิจกรรมมากมายมีของรางวัลแจกครับเหรอครับโอเคอะไรงั้นพี่ลองนะผมหามานานแล้วพิธีกรหน้าใหม่ได้เลยขอบคุณมากครับหน้าเก่าๆอย่างนี้ได้มั้ยไม่เป็นไรฮะนี่โอ้โหผมหามานานแล้วครับได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมเดี๋ยวเจอกันครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับ
คิดถึงอากาศคิดถึงดินคิดถึงน้ำคิดถึงดอกไม้คิดถึงต้นไม้คิดถึงนอนคิดถึงแมลงคิดถึงนกคิดถึงชีวิตที่อยู่ในน้ำคิดถึงชีวิตที่อาศัยน้ำคิดถึงลุงแช่มเมียลุงแช่มนาลุงแช่มคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงเสียงวิจารณ์คิดถึงค่าไฟที่ถูกคิดถึงพลังงานทางเลือกคิดถึงพลังงานที่ยั่งยืนคิดถึงอีก10ปีอีก100ปีเราคิดถึงมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคิดให้รอบด้านคิดไปข้างหน้าคิดถึงนะประเทศไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย